ใช่ไหมครับเกือบไม่ทันฮะเกือบไม่ได้เล่นนะต้องเร่งซ้อมนิดนึงก็แต่ก็คิดว่าทันฮะครับก็สำหรับดนตรีในแนวของเอวิสาดเนี่ยจริงๆได้รับอิทธิพลจากยุค80มาเยอะไหมครับก็คือผมตอนที่เริ่มเล่นกีตาร์ก็มันไปปลายแล้วแต่ว่าเราก็เริ่มที่ตรงนั้นนั่นแหละถ้าเกิดเป็นศิลปินสากลนี่เราก็ไปที่บองโจวีก่อนเลยตอนเราเป็นเด็กแล้วก็ไปแบ็คแคตตาล็อกพวกแวร์ฮาเล่นแล้วเราก็จะมองว่าที่เก่ากว่านั้นน่ะพวกเซปรินพวกดีเพอร์เพิลพวกครีมเนี่ยเราจะมองว่ามันเก่าไปเป็นความคิดของเด็กโง่ๆคนหนึ่งนะฮะแล้วก็ผมก็คิดว่าหลายๆคนก็คิดอย่างนั้นแต่พอหลังจากเราซึมซับศิลปินในยุคเอตตี้ไม่ว่าจะเป็นแวร์ฮาเล่นเป็นเอ็กซ์ตรีมอย่างเอ็กซ์ตรีมนี่ถือว่าเป็นปลายๆเอ็กซ์ตรีเอ็กตี้นะแล้วก็ไวไลออนอะไรเงี้ยก็พอเราเริ่มซึมซับจากนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่พอครับคือดนตรีเนี่ยคุณต้องลงไปที่รากของมันเลยนะคุณต้องถ้าเกิดสมมุติว่าคุณชอบอิงวี่เนี่ยซึ่งอิงวี่ก็ออกอัลบั้มชุดแรกประมาณปี83 84ก็อยู่ในยุคเอ็กตี้เนี่ยคุณชอบแล้วคุณก็อยู่แค่ตรงนั้นเนี่ยมันไม่พอคุณต้องเข้าไปดูว่าอิงวี่เขาชอบใครแล้วคุณก็ศึกษามันลงไปอีกถึงยุค70อิงวี่ชอบบาร์กชอบวิวาร์ดี้ชอบลิชี่แบ็กมอร์คุณก็ไปจัดการรวมตรงนั้นมาให้หมดเลยแล้วคุณถึงจะตีความการเล่นในแบบอิงวี่ในแบบของคุณคราวนี้คนอื่นเขาฟังคุณเขาก็ไม่แคร์แล้วว่าคุณชอบอิงวี่เพราะว่าคุณได้เรียนรู้ฮีโร่ของอิงวี่ด้วยแล้วคุณก็ตีความมันออกมาในแบบของคุณเองคือคนเรามันมีความเป็นปัจเจกครับมีความเป็นเฉพาะตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราชอบใครแล้วเราศึกษาเขาแล้วเราศึกษาเข้าไปอีกเนี่ยเราสามารถที่จะพัฒนาในแนวทางตรงนั้นและสามารถที่จะเป็นตัวของตัวเองได้อย่ากลัวที่เราจะบอกว่าเราชอบคนนั้นคนนี้เหมือนที่ผมทุกคนรู้หมดว่าผมชอบเอ็กซ์ตรีมชอบนูโน่แต่ความจริงแล้วถ้ารู้แค่นั้นนี่แสดงว่ายังไม่รู้จักผมจริงเพราะจริงๆแล้วผมชอบมากกว่านั้นผมฟังแจ๊สผมฟังไปถึง50ผมฟังไมซ์เซวิตฟังแต่ว่าผมไม่ได้เล่นอย่างนั้นแต่ผมฟังแล้วผมก็เอามาผนวกกับสิ่งที่ผมเล่นเพราะฉะนั้นผมเกิดมาการเล่นดนตรีมาจากในยุค80ผมแล้วก็ฝึกษามาผมก็เลยคิดว่ามันสะท้อนออกอยู่ในเพลงผมโดยตลอดเวลาคลาสสิกร็อกเนี่ยมันสะท้อนออกอยู่ตลอดซึ่งจริงๆแล้วจะว่าไปคือดนตรีในยุค80เนี่ยมันก็มีเสน่ห์หลายแบบสำหรับคุณเอ๋แล้วคิดว่าเสน่ห์ของ80มันคือยังไงฮะมันเป็นยุคที่ทุกอย่างมันสุดหมดนะครับมันเหมือนกับว่าคุณก็แต่งตัวสุดๆคุณทำผมสุดๆคุณแต่งหน้าอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็ไม่ได้ชอบอย่างนั้นนะแต่หมายถึงว่าทุกอย่างมันสุดหมดดนตรีก็สุดมันเลยมันเหมือนกับว่ามันเป็นจุดที่คุณเล่นริทึมกีตาร์คุณเล่นโซโล่กีตาร์อยู่ในเพลงเดียวกันแล้วเนี่ยคุณสามารถเล่นทุกอย่างอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่ามันเจ๋งอะแล้วพอมาอยู่ยุคนึงคนก็บอกว่าคุณโซโล่กีตาร์ไปทำไมมันน่าเบื่อแต่เมื่อผมฟังวงเพลงพ็อปๆสักเพลงนึงใช่ไหมฮะแล้วผมก็สงสัยอยู่ตลอดเวลาว่าเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่ง1วินาทีที่เขาจะทำเสียงที่เรียกว่าโซโล่ลงไปซึ่งถ้าเพลงคุณพ็อปเพลงคุณเพราะอยู่แล้วเนี่ยคุณโซโล่ลงไปดีๆคุณเชิญนักกีตาร์เจ๋งๆมาโซโล่ลงไปเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เพลงคุณด้อยคุณค่าน้อยลงแต่ว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของบิสเนสเรื่องของธุรกิจอะไรต่างๆก็เรื่องของเวลาไปแต่ผมคิดว่าเสน่ห์ของยุค80ก็คือความที่ทุกคนทำอะไรแล้วมันเต็มที่แต่จริงๆแล้วดนตรีเนี่ยมันเจ๋งมาตั้งแต่กว่านั้นนะดนตรีที่เจ๋งที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่ามันอยู่สมมติร็อกเนี่ยมันอยู่ใน70ดนตรีสมัยใหม่90วงคอนวงทั้งหลายแหล่เนี่ยล้วนแล้วแต่เอาสิ่งที่เลสปินทำไว้มาทำให้มันหนักขึ้นมาแรปลงไปมาสแครชลงไปแต่ว่าถ้าคุณถอดทุกอย่างออกหมดเนี่ยคุณก็อ้าวนี่เราฟังเลสปินอยู่นี่คุณฟังแวร์ฮาเลนก็คือแวร์ฮาเลนก็ตีความสิ่งที่เลสปินทำแล้วก็ทำให้มันฮอตขึ้นจิ๊กโก้ขึ้นอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นผมที่ว่าการที่เราย้อนกลับมาศึกษาดนตรี80 70เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นเพราะว่าเด็กฝรั่งเพราะว่าวงสมัยใหม่ของฝรั่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาฟังใครครับเขาฟังแอโรสมิธฟังเลสปินนะฟังดีเพอร์เพิลฟังแจ๊สอะไรเงี้ยลูกเขาก็ฟังอย่างนี้ด้วยแต่เด็กไทยเราเกิดมาเราฟังแต่วงล็อกไทยใช่ไหมฮะมันก็ไม่เสียหลายครับแต่นั่นคือการเริ่มต้นแต่คุณต้องเข้าต่อไปแล้วพอคุณเข้าต่อไปคุณจะเจอว่าใน80เนี่ยหรือ70หรือ60หรือ50มันมีอะไรแล้วคุณก็ฟังแล้วคุณก็ซึมซับจากมันเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดเดียวครับที่เด็กไทยเราสู้เด็กฝรั่งไม่ได้เขาเพราะเขาฟังสิ่งที่มันดีครับของเราฟังอะไรที่มันเราถูกบังคับให้ฟังอยู่ตลอดเวลาในบ้านเราถูกสั่งให้ว่า1ชั่วโมงนี้คุณต้องเปิดเพลงอันนี้อันนี้นี้สมัยนี้เราจะหาเพลง70ฟังในหน้าจอวิทยุเราครับยากมากเ
ราะฉะนั้นคุณต้องค้นหาด้วยตัวเองเอตีก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงที่การฟังนี่แหละสำคัญที่สุดสำหรับการจะเล่นดนตรีหรือจะเป็นนักดนตรีที่ดีครับเดี๋ยวถามอาจารย์บ้างอย่างที่คุณเอ๋เขาพูดมาถึงว่าเปิดประเด็นมาเรื่องการว่าช่วงยุคเนี้ยมันไม่มีดนตรีเอตีดนตรีฟิวเอนตีอะไรให้ฟังเนี่ยอย่างสมัยนู้นนี่เป็นไงบ้างครับสมัยที่ยุคเอตีจริงๆเนี่ยดนตรีเอตี้ในสายร็อกนี่มันบูมมากน้อยแค่ไหนเพราะว่า80เนี่ยมันเป็นยุคที่เรียกว่าโตสุดๆเลยนะคือไอ้ MTV ไงคือมันทำให้เห็นได้ว่าดนตรีเนี่ย ฟังอย่างเดียวไม่พอนะ70เนี่ยผมไม่ค่อยได้เห็นใครเลยนะเพราะกว่าจะได้ดูทีวีกว่าจะได้ดูวงควีนทักทีเนี่ยนะมันเห็นแต่รูปอ่ะและสปินก็เป็นรูปข้างๆอย่างเงี้ยนะเห็นแต่ปกแผ่นเสียงเห็นแต่หนังสือเนี่ยแต่ว่า80นี่เราต้องดูมาเล่นอ่ะฉะนั้นว่าไอ้เรื่องการแต่งตัวเรื่องการแสดงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยมาเป็นอุปกรณ์ด้วยฉะนั้นหลังจากนั้นมาเนี่ยมันก็เลยใช้ตัวนี้หมดเลยไอ้คนยุคแรกๆเลยก็เหมือนกับว่าโอ้ไม่พอละเราทำแค่นั้นใช้เสียงดีๆไม่ได้แล้วมันต้องหน้าดังดีด้วยคือไม่ใช่ว่าจะหล่อนะแต่ว่าเขาก็ว่าหน้าสมกับดนตรีที่เล่นอยู่หน่อยใช่ไหมก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติแล้วนี่ผมอยากจะถามคุณเอ๋นิดนึงเดี๋ยวขอคำถามบ้างคือผมอยู่ในไอ้วงการที่เรียกว่าค่อนข้างคือเล่นเล็กน้อยนะไม่ได้เล่นอะไรมากมายแต่ว่าอยู่ในวงการสอนดนตรีมาเนี่ยก็นานพอสมควรคือดนตรีร็อกเนี่ยนะฮะกีตาร์ร็อกเอาจับเฉพาะกีตาร์เพราะ80นี่กีตาร์มันดังคือจริงพอมันจะแอพพลายไปเรื่องอื่นก็ได้เนี่ยไอ้เหมือนกับว่าดนตรีร็อกเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียนยากตอนที่ผมเริ่มต้นกันใหม่ๆเนี่ยสมมติร็อกอโรนยุคแรกๆเริ่มต้นขึ้นมาถ้าเราจะสอนร็อกอโรนตอนแรกเลยเนี่ยมันก็โอเคมันก็อยู่ในเรื่องเดียวจบไปพอหลังจากนั้นมาก็อย่างที่เราเห็นมันผ่านยุค50 60 70นั่นแหละแต่ละยุคของมันเนี่ยก็จะมีสไตล์กีตาร์หรือสไตล์ดนตรีต่างๆเนี่ยเป็นชั้นๆๆๆๆขึ้นมาและแต่ละจุดเนี่ยมันความยากง่ายไม่เท่ากันบางจุดเนี่ยไม่ได้ใช้อะไรมากมายเลยแต่บางจุดเนี่ยยากมันถึง80เนี่ยมาถึงรุ่นกีตาร์ฮีโร่เนี่ยมันยากมากยากถึงขนาดที่เรียกว่าโอ้เป็นถ้าตีก็เป็นยาเอกไปเลยเงี้ยคือว่าอย่างนั้นไปเลยก็เป็นสุดยอดกันทางกีตาร์เลยก็เลยคิดว่าไอการสอบกีตาร์เนี่ยมันไม่เหมือนกับเราต้องมานั่งลำดับฉะนั้นก็เลยลงมาถึงว่าไอการเรียนกีตาร์เนี่ยใช่ไหมมันค่อนข้างจะลำบากสำหรับที่นักเรียนคนหนึ่งที่เริ่มขึ้นมาเนี่ยแล้วคุณไปเรียนดนตรีคุณเรียนตีเนี่ยโอ้โหนี่ดนตรีนี่ไอกีตาร์เนี่ยมันมีสารพัดแบบไปนั้นเราก็ไปเรียนสมมุติเราไปเรียนเนี่ยเราก็ไปมันตอนนี้ผมว่าไปเจอครูแล้วใช่ไหมครูอะไรเขาเรียนรู้มาทางใดเขาก็สอนไปทางนั้นก็จะเน้นกันเรื่องอ่านเริ่มต้นคือต้องอ่านโน้ตออกก่อนถ้าอ่านโน้ตไม่ได้นี่ก็พูดกันไม่รู้เรื่องแล้วจะมายุคผมก็คือหมายความว่าเราไม่สามารถจะมานั่งบอกกันจับนิ้วกันเล่นได้ตลอดเวลาคุณต้องกลับไปซ้อมที่บ้านก็เลยต้องมีตัวหนังสือให้อ่านก็คือเหมือนให้อ่านหนังสือคุณก็อ่านหนังสือนี่ไปอ่านไปพอหลังจากนั้นมาเนี่ยยุคประมาณ80มาเนี่ยความจริงอ่านอะไรนะอ่านโน้ตไม่พอแล้วคุณต้องไปอ่านแท็บแล้วไอตัวแท็บเนี่ยนะมันก็มาจากปี80ก็คือแทนที่จะบอกว่าโดเรมีฟาเนี่ยเขาก็บอกไปว่าเฟรต1เฟรต2มันก็ดีกันบอกกันรายละเอียดนะฮะเป็นแท็บมาความจริงแท็บเนี่ยมันเริ่มใช้มาจากโฟกก่อนผมเล่นโฟกมาผมก็ยังงงว่าไอคนโฟกเนี่ยมันไม่อ่านโน้ตเป็นโดเรมีฟาแล้วดีด้วยนะใส่คาโปงคาโปเนี่ยมันสบาย ช่อง3มันก็ช่อง3แต่ว่าคาดคาโปซะช่อง5เนี่ยมันจะไปกดช่อง8อะไรก็ช่างมันฮะแต่ว่าสนุกเราก็ได้ที่ว่ามันมีการอ่านดนตรีก็เรียกอ่านดนตรีกันหลายแบบกันฉะนั้นก็เลยมานั่งคิดว่าไอการเรียนไอการเรียนดนตรีเนี่ยคนที่เราจะไอการเรียนกีตาร์เนี่ยเราจะเริ่มตรงไหนดีหรือเราจะมานั่งจัดอะไรมาไอตอนที่ Rock School ก็ทำเป็นข้อสอบอันนี้ขอพูดเรื่องส่วนตัวนิดนึงที่กิจกรรมเนี่ยเขาก็เลยทำไอหลักสูตรสอบ Rock School ขึ้นมาเคยซื้อไปดูฮะเห็นไหมฮะคือมันก็จะแบ่งตามยุคอย่างที่อธิบายวันนี้มีร็อกแอนด์โรลมีบลูส์12ห้องตรงๆมีบริทพ็อปมีดิสโก้มีอะไรต่ออะไรให้เห็นแล้วว่าแต่ละอย่างเนี่ยก็เอามาปนแล้วต้องไล่ไปถึงกีตาร์ฮีโร่แล้วก็ไล่เกรดตั้งแต่เกรด1เกรด2เกรด3เกรด4ไปถึงเกรดสุดท้ายเนี่ยเกรดสุดท้ายก็จะเห็นว่าไอ้พวกไอ้สมูทแจ๊สอย่างลารีคาร์ตันจอร์จเบนสันซีฟไวไอ้กีตาร์ฮีโร่เนี่ยก็จะมาระดมกันอยู่ในนี้หมดเลยใช่มั้ยแล้วก็จะมีไอ้กีตาร์ต่างๆลดหลั่นลงไปเรื่อยๆง่ายๆฉะนั้นจะเห็นว่าเราจะตั้งสแตนดาร์ดไปกันในการสอนเป็นสไตล์มันจำเป็นไหมที่จะสอนกีตาร์มันต้องมีสไตล์ชัดเจนหรือว่าจะเป็นกีตาร์ขั้นพื้นฐานนี่มันควรจะมีอะไรแค่ไหนถ้าจากความคิดผมนะครับผมก็